ประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกินางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่หายทองคำเรียกได้ว่าแฟนๆต่างช็อตเมื่อนางเอกหมอลำเสียงวิหกอย่างยูกิเพ็ญภกานั้นได้ประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวิหกโดยระบุข้อความผ่านโซเชียลว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบรอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆ ท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะต้องบอกว่าเพชรก็คือเพชรเมื่อประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพ็ญภกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายหายทองคำโดยได้โพสต์ระบุข้อความสั้นๆว่ายินดีต้อนรับยูกิเพ็ญภกาสู่หายทองคำครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามายินดีมากมายเช่นรับรองมาค่ายนี้ดังยิ่งกว่าเก่าแน่นอนจริงหรือครับทัดจริงสุดยอดเลยครับนายห้างขอบคุณที่เอ็นดูน้องยูกิค่ะขอให้ดังๆปังๆนะคะ